สวัสดีครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นยางกันกระแทกมุมโต๊ะนะครับที่มันแหลมๆนะครับก็เอาไว้กันเวลาเด็กวิ่งชนอะไรเงี้ยนะครับก็ซื้อมาจาก Lazada นะครับในชุดหนึ่งก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับนี่4ชิ้นก็ราคาอยู่ที่ประมาณ95บาทครับเนี่ยครับเขาก็จะมีแผ่นกาว2หน้าแบบบางให้นะครับของ 3M นะครับหนึบแล้วแหละอันนี้นะครับเท่าที่ผมลองติดมาหลายอันแล้วหนึบปึ้งเลยนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยจำนวน4ชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการติดชิ้นนี้ครับเข้าที่มุมนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเช็ดก่อนตัวนี้นะครับก็แกะออกมาเป็นทั้งหมด4ชิ้นนะครับจะเห็นรอยครับรอยทั้งหมด4ชิ้นก็ฉีกเอาเราปิดแล้วจะปิดอย่างนี้เนี่ยแปะเข้าไปอย่างนี้นี่อย่างนี้ครับแปะเสร็จแล้วเราก็เอามาแปะตรงมุมนี้แวบก็จะเรียบร้อยนะครับประมาณอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแกะติดให้ดูนี่กดให้แน่นๆได้เลยนะตัวนี้ชุบแบบเนี่ยกดทั้งแรงได้เลยครับตัวนี้ตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าต้องแกะออกมาก่อนไม่งั้นมันทับกันมันจะมาทับขนมกลางตัวนี้นะครับนี่ล็อกประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาอันนี้ติดทับลงไปโอเคล็อกเรียบร้อยนะครับทีนี้เมื่อก่อนผมจะลอกทุกอันเลยแล้วก็ติดเข้าไปนะครับแต่ทีนี้พอลอกทุกอันแล้วมันพอมันกัดไม่ดีแล้วมันติดไม่แน่นครับผมจะใส่เข้าไปให้สุดก่อนอย่างนี้นะครับไอ้อันล่างเนี่ยมันยังไม่ลอกนะครับอันล่างนะครับเพราะนั้นผมสามารถที่จะเอาล่างใส่เข้าไปให้สุดอย่างนี้ได้ก่อนเนี่ยใส่ให้สุดอย่างนี้เลยปุ๊บเนี่ยดันเข้าไปให้สุดอย่างนี้ครับแล้วค่อยกดลงครับค่อยกดลงปึ๊บอ่ะอันนี้กดลงแล้วนะครับกดลงแล้วนะครับเพราะนั้นมันจะเข้าไปจนสุดเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วนะครับผมก็จะค่อยลอกสติกเกอร์ไอ้ที่ติดมุมด้านล่างตรงนี้ออกนะครับแล้วแบะออกมาอย่างนี้ลอกออกมาอย่างนี้แล้วก็กดลงไปนี่นี่นะครับฝั่งนี้เหมือนกันครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันแบบขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ลอกไอ้ติ๊กเกอร์แล้วก็ค่อยกดลงไปนี่ครับอย่างนี้มันจะเหมือนกับมันจะเข้าสุดมากกว่าครับกดแรงๆไปเลยนะครับมันจะติดแน่นๆนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ก็จะเหมือนกับมุมนี้ครับนี่เนี่ยอันนี้ผมติดไว้ทั่วบ้านเลยนะฮะเนี่ยให้สังเกตดูตรงนี้นะครับถ้าเกิดติดแบบที่ผมเนี่ยตัวนี้มันจะเข้าไปแบบค่อนข้างที่จะแนบสนิทเลยตัวนี้ฮะเนี่ยแทบจะไม่มีช่องอากาศที่แบบที่เว้นว่างเอาไว้เลยนะครับนะครับนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยถ้ามีวิธีอื่นดีๆกว่านี้ก็แนะนำด้วยแล้วกันครับผมก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันตอนแรกมันติดแล้วมันไม่เข้าไม่สุดนะครับเพราะว่าผมแกะหมดเลยก็เลยดันให้สุดก่อนค่อยมาแกะตัวล่างนะครับโอเค
เดี๋ยวไปดูมุมอื่นที่ผมติดเอาไว้แล้วนะครับ